Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่1สิงหาคม2024ซีรีส์ร้อนรนมุ่งไปในเตาไฟที่ลุกโชนวันที่3ไฟนำมาซึ่งเสรีภาพพระธรรม2โครินธ์บทที่3ข้อที่17กล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหนเสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่นเสรีภาพอาจนิยามได้หลากหลายนิยามหนึ่งที่น่าสนใจคือเสรีภาพหมายถึงการไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบครองของจากต่างชาติซึ่งหมายถึงสถานะของการไม่ถูกควบคุมหรือได้รับอิทธิพลจากบางสิ่งบางอย่างหรือจากบางคนที่เราไม่ต้องการให้ควบคุมหรือบงการแล้วเราจะมองเสรีภาพและการปลดปล่อยในท่ามกลางการทดลองหรือในกองเพลิงได้อย่างไรเป็นเรื่องยากไม่น้อยที่เราจะมองโลกในแง่บวกเมื่อชีวิตถูกถาโถมกลืนกินและเต็มด้วยความกังวลจนไม่ต่างจากการตกอยู่ในเตาไฟเผาผลาญที่ไร้ทางออกลองใคร่ครวญข้อพระคัมภีร์ในวันนี้ด้วยกันว่าชายหนุ่มทั้ง3มีประสบการณ์อะไรบ้างข้างในเตาไฟที่ลุกอยู่ในพระธรรมดาเนียลบทที่3ข้อที่26ถึงข้อที่27กล่าวว่าแล้วในบูคาเนซาเสด็จมาใกล้ประตูเตาที่ไฟลุกอยู่นั้นตรัสว่าชัดรักเมชาร์กและอาเบดเนโกผู้รับใช้ของพระเจ้าสูงสุดจงออกมาเถิดจงมาที่นี่แล้วชัดรักเมชาร์กและอาเบดเนโกก็เดินออกมาจากไฟพวกอุปราชองคมนตรีผู้ว่าราชการมณฑลและพระสหายของกษัตริย์ก็ห้อมล้อมเข้ามาเห็นว่าไฟไม่มีอำนาจอะไรเหนือร่างกายของคนเหล่านี้ผมบนศีรษะของเขาก็ไม่งอเสื้อก็ไม่เสียหายไม่มีกลิ่นตัวที่ตัวพวกเขาเลยไม่เพียงแต่ชายหนุ่มจะได้มีประสบการณ์กับพระเยซูที่นั่นแต่พวกเขายังได้มีอิสระและสัมผัสกับเสรีภาพในท่ามกลางเตาเพลิงที่ลุกไหม้อยู่พวกเขาถูกจับมัดโยนเข้าไปในเตาไฟแต่ก็ถูกนำออกมาอย่างไร้พันธนาการและไม่มีหลักฐานที่บ่งบอกว่าถูกเผาไหม้เสียด้วยซ้ำหรืออีกในหนึ่งไฟมอบอิสรภาพและเสรีภาพให้กับเราสิ่งเดียวที่ถูกเผาไหม้ในเตาไฟคือพันธนาการที่ผูกมัดพวกเขาไว้พระธรรมยอห์นบทที่8ข้อที่36กล่าวว่าเพราะฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงทำให้พวกท่านเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าพระเจ้าทรงอนุญาตให้เราเผชิญประสบการณ์ในเตาไฟเพราะไฟนั้นจะเผาผลาญเฉพาะสิ่งที่เราผูกมัดไว้ลงเราเต็มใจที่จะไว้วางใจในความสามารถของพระเจ้าที่จะเผาผลาญเฉพาะสิ่งที่พัฒนาการเราไว้อยู่หรือไม่มีสิ่งใดที่ผูกมัดเราอยู่ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงอยู่กับเราในเตาเพลิงที่เผาผลาญเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงใช้สิ่งที่ดูเหมือนเลวร้ายให้กลายเป็นเหตุแห่งการปลดปล่อยเราขอบคุณที่วันนี้โซ่ตรวนและพัฒนาการทั้งสิ้นถูกเผาไหม้ไปแล้วและเรามีเสรีภาพได้โดยพระองค์ผู้ทรงเดินไปกับเราผ่านเตาไฟที่ลุกไหม้เราขอบคุณและขอวางใจในการทรงนำและการจัดเตรียมทั้งสิ้นของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูAmen.